สิพอถึงนาทีนึงปุ๊บเขาก็จะบูนบ้านแล้วสั่งว่าไงไงรุดมือขอรุดมือถ้าปรุดมือก็บอกว่าใจผมใหญ่ทีเดี๋ยวพูดนะเดี๋ยวขอคิดตะวันเก็บทำไมพูดถ่วงเดี๋ยวแบบนั้นเต็มถูกแม็กซ์มันเยอะนะนี่แหละนี่แหละเอิ้นตรงนั้นบอกโอ้ลูกข้าวเนี้ยตีป้าป้าเลยดวนเกาว่ะเขาเปิดเขาโกงกันทั้งโซไปถึงหน้าบ้านเขามันอาจจะทอนวงให้โง่งอมันก็ได้เออต้องเปิดต้องทรงมาตีตอนนั้นนั่งขายของอยู่ในร้านมันมาอู้ว่าได้พ่องครับตอนแรกมันมาอู้ว่าปีบนั่งโคกในควดตรงหื้อเจ้าบวกว่าขวดเปล่า15นั่งสาวล้วงกันไป35ครับมันก็ยกอีแล้วมันทําถาจกตังแล้วเจ้าก็เงยหน้าเฮือนมันก็หนูเจ้าก้มหันมันก็ขวดน้ําส้มอ่ะฟาดหัวเด็กๆเจ้าแล้วเจ้าก็เรียกไงได้จําคนเดียวแต่คนไล่นี่เคยเข้ามาที่ร้านแล้วเคยเข้ามาที่ร้านนี้มันแล้วคาดว่าจะเจออย่างนี้เจออย่างนี้โอ้เจ้าเจอโอ้คนบ้านไหนคนบ้านหนองห้าตะวันตกอ๋อเคยเป็นลูกน้องอูไหนก็เคยเป็นลูกน้องไอ้ร้านไอ้ป้าป้าเหล่งดวนเจ้าอ๋อครับผมแต่จำได้วันนี้ก็จำได้แน่นอนมาเจ้าตอนนี้เจ็บตรงไหนบ้างนะครับหัวนูเจ้าเนี่ยโอ้นี่หัวหน้าขึ้นอ่ะเขาก้มลงมือบังนึงกับฝาดติ๊กติ๊กอ่ะครับผมเดี๋ยวแฟนเจ้าคนนี้ตัวไล่มุ้งไล่มุ้งเดี๋ยวนี่เดือนคนหัวตัวนะนะหัวตัวแต่มันคุ้มง่ายจ้ะแกจะตกใจมั้งเองเคยเห็นตัวตะวันพักมุ้งตะวันพักมุ้งโอ้โหเดี๋ยวต้องพอเนี่ย